เป็นผู้ขับจังหวัดนี้ประมุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประธานที่เปิดการเปิดงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านหนึ่งประจำปีพ.ศ. 2557กับผมนายสง่าคำเตือนใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนึ่งในนามของชาวตำบลบ้านหนึ่งขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านหนึ่งกับปีพ.ศ. 2557ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าแห่งทางตำบลบ้านหนึ่งท่านจำนวน18หมู่บ้านร่วมกับพี่น้องท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนึ่งได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟชาวตำบลบ้านหนึ่งที่ได้สืบสานและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วของตาเพียงเป็นท่านดร.เพ็ญศักดิ์ตั้งวันนี้ครับขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานส่งเสริมต่อปีนี้บุญบั้งไฟตำบลบ้านหนึ่งประจำปีพ.ศ. 2557ในลำดับต่อไปมีจักรพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อนี้เราไปเห็นภาพความเพียรของพี่น้องชาวตำบลบางมิ่งนะครับในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเทศนี้บุญบั้งไฟประจำปี2557ได้เห็นภาพรวมมือความสามัคคีของพี่น้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบต.บางมิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและท่านผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับพี่น้องผู้มูเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนและเยาวชนได้ร่วมใจกันจัดงานประเภทนี้อันยิ่งใหญ่ในมือนี้เห็นพี่น้องประชาชนเห็นลูกหลานของเฮามาแสดงออกเห็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าที่เป็นพญาแถนเพราะว่าที่เป็นเท้าขาแดงนั่งไทยขบวนป้อนรับที่สวยงามมือนี้คณะกรรมการตัดสินในรู้สึกว่าหนักใจนะครับจักจะไหนบ้านไหนนะครับมู่ไหนชนะแต่ว่าจะได้กระตามแพ้ชนะก็สำคัญสิ่งสำคัญก็คือพวกเราได้มารวมทำกิจกรรมดีๆเพราะฉะนั้นก็ให้ถือสว่ามิตรภาพเหนือกว่าคำว่าชัยชนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอให้พวกเราได้รับความสุขสามัคคีกันครับในโอกาสนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2557ของตำบลบ้านหนึ่งณบัดนี้ครับสวัสดีครับ